เมื่อเปรียบเทียบแล้วก็สามารถวางในตำแหน่งตัวพัดลมได้พอดีเลยครับก็ทำการปิดเข้าไปเห็นไหมครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูตัวพัดลมโทโบเจ็ตนะครับเป็นแบบพกพาเดี๋ยวมาดูสินค้าภายในกล่องพร้อมๆกันเลยครับตัวนี้ผมเพิ่งได้รับสินค้ามานะครับตัวนี้ราคาที่สั่งซื้อมาก็อยู่ในราคา500บาทนะครับเห็นราคาถูกก็เลยสั่งซื้อมาทำการทดลองใช้ดูครับสินค้าที่มาภายในกล่องครับก็มีเฉพาะตัวพัดลมซึ่งแบตเตอรี่ไม่มีมาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น user menu แรงดันที่ใช้นะครับเป็นแรงดันแบตเตอรี่18โวลต์ DC หรือแบตเตอรี่21โวลต์นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกแบตของ Makita นะครับเป็นมอเตอร์บัตเลตนะฮะหรือบัตเลตมอเตอร์ไร้แปลงถ่างครับตัวนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาถูกกว่าตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์แบบแปลงถ่างเดี๋ยวมาทำการทดลองใช้งานตัวพัดลม7ตัวนี้ครับว่าเขาจะใช้งานได้ดีลมจะแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็คือความแรงของตัวโทโบเจ็ตแบบพกพาตัวนี้นะครับข้อดีก็คือพกพาง่ายนะครับลมแรงดีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนั่นก็คือเสียงค่อนข้างดังฮะเวลาที่เรากดสปีดขึ้นสุดนะครับเราสามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับที่ไกด์สวิตช์ตัวนี้ถ้าเรากดเบาก็จะทำงานเบารอบเบาครับแต่เมื่อไหร่นะที่เรากดลึกเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะปรับความเร็วรอบสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะลมก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้จะเป็นด้านในนะครับก็เป็นมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนะครับหรือมอเตอร์บัตเลตนั่นเองเดี๋ยวจะมารื้อให้ดูนะครับว่าภายในของตัวพัดลมโทโบเจ็ตตัวนี้นะครับด้านในมีอุปกรณ์อะไรบ้างและนี่ก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับของตัวพัดลม
ทอร์โบเจ็ตตัวนี้ครับอุปกรณ์ภายในก็จะมีตัวไดเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบปรับความเร็วรอบที่สามารถปรับทิศทางได้นะครับแต่ว่าการปรับทิศทางนะครับตัวนี้เขาก็ได้ทำการปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดสลับด้านนะครับก็อาจจะทำให้ตัวพัดลมตัวนี้นะครับหมุนกลับด้านลมก็อาจจะไม่ไปด้านหน้านะครับกลับมาด้านหลังนี่ถอดออกมาได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตะข่ายกันด้านหน้าของใบพัดครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอุปกรณ์ภายในตัวพัดลมโทโบเจ็ตตัวนี้ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวพัดลมโทโบเจ็ตที่ใช้ในเครื่องบินเจ็ตนะครับเป็นตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถนำตัวนี้มาติดตั้งใช้งานกับตัวไดเวอร์ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถติดตั้งตัวนี้เข้าไปแทนได้ถ้าติดตั้งแทนได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนะครับไม่แน่ใจได้ไหมลองดูติดตั้งได้ครับก็จะเป็นขนาดโทโบเจ็ตที่มีขนาดเท่ากันครับซึ่งตัวเดิมก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนะครับที่เป็นพัดลมโทโบเจ็ตทั้ง2แบบนะครับก็มีขนาดเท่ากันแต่ว่าจำนวนใบพัดนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าความแรงของลมนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็น่าจะเท่าๆกันครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมก็ได้ทำการต่อทดลองนะครับก็แรงมากแต่ว่าตัวนี้นะครับเสียงจะค่อนข้างเบามากกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าด้านหน้านะครับเขาก็จะมีเห็นไหมครับด้านหน้าใบพัดตัวนี้นะครับเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนี่ครับเป็นเหมือนหมวกด้านหน้าใบพัดนะครับซึ่งตัวโทโบเจ็ตตัวนี้นะครับจะไม่มีเพราะว่าติดตั้งเข้าไปไม่ได้นะครับถ้าติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะไปชนกับตัวตะแกรงตัวนี้ครับถ้ามีผมคิดว่าน่าจะทำให้เสียงของตัวพัดลมนะครับลดน้อยลงตัวนี้นะครับก็น่าจะทำให้เสียงเนี่ยเบาลงด้านหลังก็เช่นกันนะครับถ้ามีด้านหลังที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ตัวลมนะครับออกเป็นลำหรือพุ่งไปตรงๆน่ะได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดัดแปลงแก้ไขนะครับติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นกันผมมองว่าทำได้ครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะผมก็จะลองดัดแปลงอุปกรณ์นะครับมาใส่ดูแล้วก็ทดลองดูว่าเมื่อติดตั้งให้เหมือนกับตัวพัดลมโทโบเจ็ตตัวนี้นะครับจะทำให้เสียงที่ดังมากๆนะครับลดลงได้หรือไม่ฮะเดี๋ยวถ้าได้ทำการทดลองเดี๋ยวจะเอาลงมาแชร์ให้ดูครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะทำการทดลองนะครับติดตั้งตัวพัดลมโทโบเจ็ตที่ซื้อมาสำหรับทำเครื่องบินเจ็ตตัวนี้นะครับเข้าไปแทนที่ตัวชุดพัดลมโทโบเจ็ตตัวเดิมที่มากับตัวบล็อกพัดลมโทโบเจ็ตตัวนี้ครับก็น่าจะติดตั้งใช้งานร่วมกันได้นะครับเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็สามารถวางในตำแหน่งตัวพัดลมได้พอดีเลยครับแล้วก็ทำการปิดเข้าไปเห็นไหมครับติดตั้งได้แต่ว่าต้องตัดช่วงนี้ออกครับออกนิดนึงสำหรับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวตะข่ายตัวเดิมนะครับปิดด้านหน้าตัวนี้ก็น่าจะใช้เป็นกาวในการติดตั้งเข้าไปอันนี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวมารอติดตามในคลิปถัดไปครับในคลิปดัดแป้งหรือ DIY พัดลมโทโบเจ็ตแบบพกพาตัวนี้ครับ
และนี่ก็จะเป็นหน้าตาอุปกรณ์ภายในพัดลมโทโบเจ็ตแบบพกพาตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับดูแล้วสนใจตัวพัดลมโทโบเจ็ตอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปรีวิวทดลองใช้ตัวพัดลมโทโบเจ็ตแบบพกพาก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ